สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการข่าวสดนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแขกข่าวสดแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องเอลลี่เนาะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงซิงเกิลที่2ค่ะให้น้องเอลลี่ค่ะก็แอลลี่จาก411 Music นะคะตอนนี้ก็มี special track ที่ชื่อว่า No Matter What I Do ออกมาค่ะเพื่อเป็นของขวัญสำหรับแฟนๆก่อนจะ official comeback ค่ะยังไงว่าเพลงนี้ก็แนวเพลงนี้จะแตกต่างจาก How to Love นิดนึงค่ะเพราะว่าตอน How to Love คือแนวจะสดใสสดใสแล้วก็เสียงสูงมากๆค่ะตอนนั้นแต่ว่าเพลงนี้ก็จะเน้นร้องมากกว่าเต้นค่ะก็เลยจะโชว์เนื้อเสียงของเสียงแอลลี่จริงๆอะค่ะแล้วก็จะมีท่าเต้นท่อนฮุกเพื่อสำหรับเอาไว้เต้นกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเพลงนี้คือมีฟีเจอริ่งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะก็มีพี่เชลแตมค่ะจากค่ายเดียวกัน411 Music ก็มาวอร์มอัพกันซะหน่อยเพราะว่าพี่เขาก็กำลังจะเดบิวต์ด้วยค่ะก็เลยมามีสเปเชียลโปรเจกต์ด้วยกันค่ะทำไมเพลงนี้คือเราตั้งใจเหมือนแบบจะปล่อยออกมาก่อนที่จะเหมือนแบบปล่อยซิงเกิลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนความหมายของเพลงนี้มันดีฟมากๆเลยค่ะแล้วก็ดิฉันว่าหลายคนน่าจะรีเลทด้วยได้ค่ะแล้วก็เหมือนอยากจะออกมาเป็นเพื่อให้กำลังใจทุกคนนะคะในช่วงเวลานี้ด้วยแล้วก็ลองเทอมด้วยว่าให้ตัวเองแล้วก็ให้เริ่มที่ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะเห็นเพลงนี้หลายคนหลายคอมเมนต์เขาก็ถามMV แต่ว่ายังไงคะค่ะก็เพลงนี้จะไม่มี MV ค่ะแต่จะเป็น Animated Lyric Video แทนค่ะแล้วก็จะมี Dance Performance Video ออกมาอีกค่ะก็รอดูได้ค่ะค่ะเพราะว่ามันด้วยเหตุผลที่ติดโควิดด้วยไหมหรือว่าเราตั้งใจที่จะเอาปล่อยเป็นไลฟ์อย่างเดียวใช่ค่ะก็เป็นเพราะว่าโควิดก็เลยไม่สามารถกลับไปถ่ายได้ค่ะแต่ว่า Animated Lyric Video ก็มันก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงอะค่ะคือ MV จะโชว์เป็นแบบหนูร้องตามหรืออะไรทำท่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า Animated Lyric Video คือมันจะเป็นกราฟิกเลยค่ะที่เจ๋งมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนลองดูค่ะเพราะว่าสีสันสดใสมากๆแล้วก็กราฟิกเจ๋งค่ะหนูดูหนูยังแบบช็อกเองค่ะเป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับจากวันที่11กรกฎาคมที่เราปล่อยมาจนถึงก็แฟนๆให้คำตอบรับดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนชอบตั้งแต่ How to Love ค่ะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ก็ตอนแรกหนูก็กังวลค่ะว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าพอเห็นคอมเมนต์ของทุกๆคนแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะโชว์นิดนึงได้ไหมได้ค่ะเพลงนี้โชว์ให้แฟนข่าวสดเราได้ได้ค่ะก็ท่อนฮุกแล้วกันค่ะNo matter what I do, 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 do. No matter what I do, 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 do. No matter what I do, 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 do. No matter what I do, no matter what I do, no matter what I do. ค่ะเสียงหนูแหบนิดนึงนะคะวันนี้ไม่รู้ทำไมแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนแบบฟังเพลินเสียงแล้วบวกใช่ค่ะค่ะคือเหมือนแนวเพลงของหนูมันจะใสๆนิดนึงค่ะแนวแบบเอจนี้เป็นใสๆก่อนค่ะเพลงนี้เราทำออกมาเป็นซิงเกิลที่2แล้วคือเรามีความคาดหวังอะไรยังไงคะจริงๆหนูไม่ได้คาดหวังด้วยตัวเลขหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะหนูแค่อยากให้ทุกๆผลงานที่ออกมาแล้วก็ทุกๆเพลงให้ improve ขึ้นเรื่อยๆให้สกิลหนูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะสามารถให้ทุกคนเห็นลุคใหม่ๆของแอลลี่ได้แล้วก็จะได้ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีเพลงออกมาค่ะหรือมีโปรเจกต์ออกมาค่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็เห็นว่าเราจะเหมือนแบบว่ามีchallenge อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะมี no matter what I do challenge ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอะไรนี่เดี๋ยวได้ เดี๋ยวเราจะให้แบบได้โชว์กันได้เลยค่ะเราถามย้อนกลับไปถึงผลงานซิงเกิลแรกหน่อยค่ะหลายคนมองว่ามันแบบมันน่าจะไปได้แบบพุ่งกว่านี้อีกแต่ว่าติดโควิดตรงนี้เราความรู้สึกยังไงบ้างจริงๆหนูก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้มีเพลงออกมาไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือเสียดายอะไรเพราะว่าเหมือน1ปีนิดๆที่หนูไปอยู่ที่นู่นหนูไม่ได้คิดเลยค่ะว่าหนูจะได้เดบิวต์แล้วพอได้เดบิวต์ออกมาแล้วมีเพลงออกมาให้ทุกคนฟังหนูแค่มีเพลง How to Love อยู่แบบบนแพลตฟอร์มหรือมี MV ออกมาแค่นี้หนูก็ดีใจแล้วค่ะแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะไปได้แบบเยอะหรือว่าขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างนี้ไหมสำหรับความก
ก็หวังว่าคนจะฟังไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะเพราะว่าหนูก็ proud กับเพลงนี้มากๆแล้วก็เป็นแบบส่วนตัวก็ชอบ Hard to Love อยู่แล้วโอเคอีกกระแสนึงนะคะที่เราเนาะสำหรับกระแสโดนบูลลี่ค่ะวันนี้เราขอสอบถามนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะที่ผ่านมาเรามีการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างตอนเด็กๆหนูรับมือไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะหนูเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตอนแรกคิดเนกาทีฟมากๆเลยค่ะตอนแรกหนูก็ท้อไปหลายรอบว่าแบบถ้าแค่นี้แบบหนูยังทำผิดหนูไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือด้วยประสบการณ์ที่เจอไปเรื่อยๆหรือว่าโตขึ้นเงี้ยค่ะหนูก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่ามันโลกนี้มันต้องมีคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบค่ะแล้วเราควรโฟกัสกับคนที่ชอบและซัพพอร์ตเรามากกว่าเพราะว่าเขาเอาเวลาของเขามาส่งเมสเซจมาหาเราชมเราซัพพอร์ตเราเราควรให้คุณค่ากับเขามากๆค่ะแต่ว่าคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ได้ช่วยให้เรา improve หรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ด้านลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะพยายามไม่คิดมากค่ะซึ่งบางทีก็ยากแต่ว่าก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอะไรคือคำที่แรงที่สุดที่เราเคยเจอมาน่าจะเรื่องหน้าตาหนูมั้งคะอะไรมันตาตาที่อยากทราบมากเลยใครอยากจะค่ะคือใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องแบบฟิสิกอลหน้าตาหุ่นอะไรเงี้ยค่ะที่เจ็บมากๆเรามีฟาดกลับบ้างไหมคะเวลาเราโดนแบบนั้นหรือว่าไม่ค่อยไม่มีค่ะคือหนูก็พยายามปล่อยผ่านค่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าการที่โดนคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันรู้สึกไงค่ะหนูก็ตั้งแต่เด็กแล้วหนูจะไม่เคยจัดใครที่หน้าตาหรือที่รูปร่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยูนิคแล้วก็ทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะแตกต่างจากกันเพื่อเป็นตัวของตัวเองอะค่ะหนูก็เลยคือควรดูที่ personality และจิตใจของคนมากกว่าดูที่หน้าตาแล้วตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงอะค่ะแต่อยากบอกอะไรไหมคะสำหรับคนที่ยังแบบยังคงที่ยังคงจะตามฟาดฟันแบบนี้อยู่ค่ะคือก็อยากให้รู้ไว้ก็ได้ค่ะว่าคนที่เราพูดถึงเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เห็นคอมเมนต์แต่เขาอาจจะเห็นแล้วมันสามารถทำให้เขาเสียใจได้หรืออะไรเงี้ยก็ให้อยากให้ระวังไว้บ้างค่ะแล้วก็เอาเป็นว่าเชียร์คนอัพดีกว่าแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะค่ะค่ะไม่บอกไปแต่ละว่าฉันสวยนะไม่ใช่ไหมคะคือแต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนแบบสามารถรับมือกับคำต่างๆอะไรนี้ได้เพราะว่าเหมือนเราก็โตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าส่วนใหญ่มากๆส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูก้าวผ่านคำพูดนั้นมาได้คือแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยหนูตลอดนะคะเพราะเขาจะส่งเมสเซจมาหาหนูตลอดแล้วจะส่งมาถูกเวลามากๆเลยค่ะเวลารู้สึกเศร้าๆท้อๆคือแบบตรึงแล้วหนูจะแบบเอ้าเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับจริงๆก็คือจะรู้ใจจริงๆรู้ใจเหมือนเราแบบคอนเนคกันค่ะแล้วเรื่องนี้คุณพ่อว่าไงบ้างค่ะก็เขาก็จะคอยซัพพอร์ตหนูตลอดค่ะคือเขาก็สอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นหน้าตาของเราหรือว่าอะไรเราควรภูมิใจกับมันเพราะว่าเราเป็นคนเดียวบนโลกนี้ที่หน้าตาเหมือนเรามากที่สุดแล้วค่ะก็ควรจะภูมิใจไว้แล้วก็มี confidence เยอะๆ confidence เยอะๆค่ะก็เชื่อไปเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้ตรง challenge นั้นดีกว่าถ้าเต้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องได้โชว์โชว์ได้ค่ะแฟนน้องมาแบบเต้นชาเลนจ์กันนะคะต้องยืนต้องยืนได้ค่ะพอโชว์ท่าเดี๋ยวเราก็จะได้โชว์ท่าเราต้องร้องขึ้นไปดูได้มันเต้นง่ายหรือเปล่าคะน้องนี่ง่ายอยู่นะคะหนออ่ะน่าจะง่ายค่ะI'm not sure what I do.
ากมากค่ะเออเนาะอันนี้คือเราอยากจะเชิญชวนแบบว่าให้แบบแฟนๆมาชาเลนจ์อะไรยังไงคะน้องลี่ค่ะก็ตอนนี้มี Hashtag No Matter What I Do Challenge ค่ะสามารถเล่นได้ใน TikTokYouTube แล้วก็ Instagram ค่ะแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ทุกๆแพลตฟอร์มของ41 ENT ค่ะเพราะว่ามีรางวัลด้วยค่ะรางวัล6รางวัลค่ะแล้วก็มูลค่าทั้งหมด 60,000 บาทค่ะก็ 10,000 บาทสำหรับ Every Winner ค่ะโอ้โหรวมกันเยอะนะคะพร้อมเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพร้อมเลยก็คืออ๋อค่ะแล้วก็ติด Hashtag No Matter What I Do Challenge มาด้วยค่ะเราจะได้สามารถเลือกได้จาก Hashtag นั้นค่ะก็คือทุกคลิปน้องเอลลี่ก็จะเห็นทุกคลิปเลยใช่ไหมโอเคค่ะต้องขอบคุณน้องเอลลี่มากมากนะคะที่แบบมาฝากคาเลนดีๆมาฝากเพลงดีๆกับเรานะคะก็มีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลหน้าก็มาอีกนะคะยินดีต้อนรับมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องรับแขกข่าวสดก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ